กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขจัดเสวนาเรื่องโรคจิตเภทอยู่ร่วมกันได้เนื่องในวันสุขภาพจิตโลก1ิตุลาคมของทุกปีเพื่อกระตุ้นให้สังคมเข้าใจผู้ป่วยโรคจิตเภทและปรับเปลี่ยนทัศนคติเพื่อการอยู่ร่วมกันให้ดียิ่งขึ้นโดยนายแพทย์จดสดาโชคดำรงกุลอธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวว่า ปีนี้นโยบายของวันสุขภาพจิตโลกเน้นให้ความสําคัญกับการอยู่ร่วมกันกับผู้ป่วยจิตเภทเพราะเป็นหนึ่งในวิธีการรักษาผู้ป่วยโรคนี้ที่ประกอบไปด้วย3ขั้นตอนคือ 1. รับยาตามแพทย์สั่งอย่างสม่ําเสมอ 2. รักษาด้วยวิธีจิตบําบัดและ 3. รับการบําบัดทางสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งคนในชุมชนครอบครัวและโรงพยาบาลต้องร่วมกันช่วยเหลือผู้ป่วยให้การยอมรับและให้โอกาสในการอยู่ร่วมกันในสังคมให้มากขึ้น เช่นเดียวกับนายแพทย์วินยูชนะกุลรองผู้อํานวยการฝ่ายบริการทางคลินิกสถาบันจิตเวชศาสตร์กล่าวถึงโรคจิตเภทว่าเป็นโรคที่ยังไม่สามารถระบุถึงสาเหตุการเกิดที่แน่ชัดได้แต่คาดว่ามาจากหลายปัจจัยเช่นพันธุก,กรรมความผิดปกติของสมองและความเครียดเป็นต้นซึ่งผู้ที่เป็นโรคนี้จะมีพฤติกรรมต่างๆเช่นหวาดระแวงว่าจะมีคนมาทำร้ายเห็นภาพหลอนประสาทหลอนเก็บตัวซึมเศร้า เคลื่อนไหวช้าและมีพฤติกรรมแปลกๆตลอดเวลาแต่โรคนี้ไม่ใช่โรคที่น่ากลัวเนื่องจากสามารถรักษาให้หายและกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้หากรักษาอย่างถูกวิธีแม้จะไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ก็ตามแต่ที่สำคัญต้องช่วยเหลือให้โอกาสและลดอคติในการกีดกันผู้ป่วยจิตเภทออกจากสังคมสรพพลกําย์ยถ่ายภาพเผาเพลำศาสตร์รอดรายงาน